สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่โดนโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D สำหรับเบิ้ลปทุมราชที่ถูกนำภาพไปประกอบข่าวโยงว่าเป็นนักร้องบอที่มีข่าวว่าแม่พิงกี้สาวิกาโอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อทำหนังและมีข้อมูลหลุดว่านักร้องบอไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เคยมีข่าวว่าจะทำหนังกับพิงกี้ล่าสุดเบิ้ลปทุมราชชี้แจงว่าผมว่าจะเลือกที่จะเงียบแต่คุณก็กล้าที่จะเอารูปผมไปลงแบบไม่มีการใบ้เหมือนเดิมแสดงว่าคุณก็กล้าที่จะให้ผมเสียหายในระหว่างทางที่ผมกำลังจะมีงานดีๆในกรณีที่เอารูปผมไปลงเกี่ยวกับข่าวเช้าหุ้นดังกล่าวผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักอยู่ในวงการพี่น้องเราต้องรู้จักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนแบบนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีแน่นอนสามารถมาเช็คเส้นทางการเงินทุกอย่างของผมได้กรณีการลงทุนผมยอมรับว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่อง On Sunday ซึ่งรับเงินมาปกติและมีสัญญาในการทำปกติส่วนเรื่องการเทรดผมเป็นอีกบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะผมก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิตจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นไปลงและปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจนทำให้ผมต้องเสียงานเสียมิตรภาพยังไงผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอกับทุกข่าวสารทุกวันนี้ผมเองก็ทำมาหากินปกติผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเข้าใจว่าอยากเล่นข่าวแต่เห็นใจผมด้วยยิ่งผมไม่ยุ่งยิ่งเอารูปผมไปและไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรผมเพื่อให้มีข่าวเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาจะดีกว่าจากนักร้องบ้านๆคนหนึ่ง